ฮัลโหลฮัลโหลเอาแล้วเอาแล้วเจอแล้วใครเจอใครเริ่มต้นเลยที่พี่เข้ามาคืออะไรเด็กแว้นครับทุกคนคะตอนนี้มอสบุกเข้ามานะคะรถนะลงสนามมอโตอเมริกาเลยนะคะ2021 King of the Baggers Champion คนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาถ่ายได้นะเพราะอันนี้เหมือนเป็นแบบความลับของเขาเลยก็ได้สนามลากูน่าคือสนามที่แบบทุกคนแห่โค้งเยอะสุดอะไรเงี้ยสนามเนี่ยคือสนามอันดับหนึ่งของอเมริกาเดี๋ยวพี่ดีเจบอกก่อนแล้วพี่ดีเจทำไมมาทำอะไรที่นี่เจอกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยทุกคนนี่เหมือนอยู่อุทยานแห่งชาติเลยนะเมื่อกี้เห็นทางขึ้นเขามาป้าตอนนี้หมอกเต็มไปหมดเลยนะคะ14องศานะคะวันนี้ไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยวบนดอยนะคะแต่ว่าวันนี้มอสมีนัดกับคนไทยนะคะที่เจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็เส้นทางที่มอสมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าอะไรสนามแข่งรถระดับโลกนะคะลากูน่าเซียก้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรอทางรถไฟฟ้านะคะขับไปผ่านมาเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกจ้ะเดี๋ยวรอก่อนว่ามอสมีนัดกับใครใช่ป่ะพี่เขาบอกเขามาสกูตเตอร์ใกล้ๆอะใกล้ๆทุกคนแอบหมดเล่นอะไรกันเนี่ยเอาสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันไหมเอ่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดียังเป็นทางการพี่ดีเจนี่เป็นบุคคลที่เราตามตัวมานานมากแล้วนะคะใช่พี่แล้วเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เดี๋ยวรถมาเราจะไม่เป็นไรสนามแข่งนี่มันเหมือนบ้านผมอย่างที่พี่ดีเจบอกนะสนามแข่งเหมือนบ้านพี่ดีเจเพราะว่ามอสสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันโมโตอเมริกาโมโตจีพีแล้วก็ทราบมาว่าพี่ดีเจเนี่ยเป็นน่าจะคนไทยคนเดียวป่ะพี่ที่อยู่แบบในทีมของโมโตอเมริกาโมโตจีพีอ่ะโทษนะพี่ผมก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นคนไทยคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมยังไม่เจอคนไทยเลยไม่ค่อยเจอคนเอเชียอาชีพเนี้ยมันเหมือนมันเมื่อก่อนมันเหมือนสงวนไม่ให้คนขาวอ่ะมันไม่ใช่เหมือนมีคนขาวส่วนใหญ่ทำแล้วก็ญี่ปุ่นใช่แต่ว่าโดยเฉพาะในโมโตอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ค่อยผมยังไม่เคยเจอคนเอเชียเลยมีคน2คนแต่เขาเป็นอเมริกันไงอ๋ออเมริกันที่ถูกไหมถ้าเป็นอเมริกันอยู่ที่นี่ก็คือเขาว่าเป็นอเมริกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยแล้วพี่ทีเจมารถแคมเปญใช่ไหมมาแคมเปญกับนุดีเนี่ยเดี๋ยวพาไปจอดคู่กันนอนตรงไหนวันนี้ป่ะไม่ใช่นอนที่จอดรถเลยพาคุณมอสเนี่ยไปจอดที่ผมเราจะได้เดินน้อยหน่อยเพราะถ้าเกิดจอดแถวนี้เดินกันเป็นไมล์จริงเหรออ๋อสนามมันลึกมากเลยสนามโอ้โหเดี๋ยวผมพาทัวร์morningWait a second. Okay. Yeah. Oh. Oh. แล้วถ้าคนทั่วไปเข้ามาก็ต้องเสียเงินก็ต้องเสียเงินเสียเงินค่าบัตรใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ต้องจอดแล้วก็เดินไปไกลปู้นู่นเลยอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่สนามในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยคุณแคมปิ้งได้เพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศแคมปิ้งเนาะเนี่ยมอสเห็นแต่รถบ้านคือเขาเอารถบ้านมาจอดแล้วก็เพื่อมาดูเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาคุณต้องไปจอดฝั่งซ้ายแล้วเดินไกลมากเลยแล้วอากาศดีมากอ่ะ14องศาโชคดีมากวันนี้มาวันนี้เป็นหมอกเต็มเลยอ่ะตอนเช้าเวลากูน่าเซก้าเนี่ยมันอยู่มอนเทเรย์ใช่ป่ะค่ะแล้วสนามเนี่ยคือสนามอันดับ1ของอเมริกาและเป็นสนามอันดับ1ที่ปัจจุบันเนี้ยมันเลิกแข่งไปตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะนะครับแล้วก็เขาก็ย้ายไปเท็กซัสไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สนามนี้ยังเป็นสนามอันดับหนึ่งที่นักแข่ง MotoGP Moto2 Moto3 ที่เป็นนักแข่ง International ค่ะเขาอยากมาแข่งสนามนี้ที่สุดมันยังไงอ่ะพี่เพราะมันคือสนามในตำนานเรียกว่าสนามในตำนานเพราะว่าสนามลากูน่าเซก้าเนี่ยมันโตมากับประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรถยนต์แล้วก็สองล้อในอเมริการวมถึงแม้กระทั่งเกมด้วยเกมแกรนโทริสโมแบบ
PS PlayStation 1เงี้ยสนามลากูน่าคือสนามที่แบบทุกคนแหกโค้งเยอะสุดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นสนามในเกมใช่แล้วเพราะฉะนั้นสนามเนี้ยมันคือสนามที่โดยปกติแล้วแม้กระทั่งนักแข่งในโมโตอเมริกาที่เรามาเนี่ยจะเป็นสนามที่คนรีจิสเตอร์เยอะสุดเพราะว่าทุกคนอยากมาแข่งสนามนี้มันจะมีโค้งนึงในตำนานเรียกว่าคอร์กสกรูอยู่มุมนู้นถ้าเดินไปนี่ก็ประมาณขาลากตำนานนี่มันยังไงพี่คอร์กสกรูเนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าตัวบิดขวดวายนะที่มันโค้งมุมนู้นอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่ว่ามันเป็นแค่2ขยักโอ้โหไซมึงเห็นแบบจอดรถบ้านแบบเยอะแยะเลยอ่ะสนามนี้คือสนามแบบอันดับ1เน่อุ้ยพี่เราไม่สอยกันเองไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ชินกับเบรกอ๋อนี่รถบ้านของพี่ทีเจหลายคนบอกว่าอยากให้มอสอ่ะมาแคมปิ้งกับพี่ทีเจแต่ว่าพี่เจบอกพี่ไปนู่นไปนี่เวลามันไม่ได้กันสักทีฮัลโหลคุณนุ่นนี่วันนี้เอาแล้วเจอแล้วใครเจอใครนี่วันนี้เรามาบุกนะคะรถพี่ทีเจนะคะกับคุณนุดีเจอกันแล้วนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้เจอวันนี้เรามาบุกเลยบุกต้องที่นอนเลยเรียวๆไปเลยครับวันนี้โอ้โหวิอุปกรณ์หลังรถเยอะมากเตรียมทำไมทีเจนี่ไม่มีเตรียมเฮ้ยเป็นไงชีวิตรถบ้านอยากสัมผัสคนที่ใช้ชีวิตเท่าไหร่พี่เจบอกเท่าไหร่นะปีเท่าไหร่นะ14เดือนละที่เรา14เดือนแห่งความหลังปีกว่าใช่ครับนอนหลับฮาร์ดคอร์มากเป็นไงเอาจริงๆก็สนุกแต่เหนื่อยแต่สนุกอย่างนี้เหนื่อยแต่สนุกนุดีไม่ต้องแต่งหน้าหรอกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูสนามอย่างจริงจังนะเราบุกรถก่อนไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในคลิปก็เป็นอย่างนี้ละนี่คือแบบเพิ่งตื่นเลยยังไม่ทำอะไรไหนรีบไหนคะโอ้เดี๋ยวไม่รีบติดยังไงอย่างนี้มาเชิญเลยเชิญคุณมัดเยี่ยมบ้านเดี๋ยวนะมัดถอดรองเท้าผมถอดถอดใช่ใช่อึ๊บนี่มาแบบไม่ได้เต็มตัวเลยเข้ามาปุ๊บเต็มเลยอ่ะใช่ของเยอะตรงนี้คือมุมประจำอันนี้มันอ๋อมันฟิกไปเลยใช่ไหมคะใช่เลื่อนไม่ได้อันที่คุณน้อยไปมันเลื่อนได้เหรอใช่มันเลื่อนเป็นหลังรถเป็นเลื่อนออกไปหลังรถอ๋อทำนอกรถใช่เราทำนอกรถเราก็ไม่สะดวกว่าเราอยู่ full time ใช่ไหมอันนี้ก็นี่แหละที่ประจำอ๋อนี่มีกับคงกับข้าวส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้ก็คือครัวเปิดให้ดูอันนี้ก็ตู้กับข้าววิตามินของกินเพียบตรงนี้ก็คู่มือทั้งนั้นเรื่องกินเรื่องใหญ่ปะนี่เห็นเครื่องปรุงแล้วจะช็อกเขาอยู่ในอาวียังไอเยอะกว่าบ้านมอสอีกอ่ะใช่อ๋ออันนี้ตู้เย็น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 อันนี้นี่เส้นทางที่ว่าไปไหนมาบ้างมีตู้ฟีดด้วยเปิดตู้เย็นทีเจนขออภัยความรกนะคะเพราะว่าเข้าป่าเพิ่งออกมาอ๋อไปไหนมาทริปล่าสุดก็วอชิงตันค่ะแล้วคันนี้มีแอร์ไหมคะไม่มีเป็นพัดลมช่วงซัมเมอร์แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงเนี่ยซัมเมอร์เราก็จะหนีร้อนไงอาจจะแบบไปอยู่โคโลราโดอยู่ท่าอะไรที่มันแบบอยู่บนเขาอ๋อเราใช้วิธีมูไปหนีอากาศคือตอนกลางวันมันก็ยังโอเคเราเน้นตอนกลางคืนว่ามันต้องไอ้นี่ไงอ๋ออันนี้ห้องน้ำเหรอห้องน้ำสไลด์เพราะเป็นสไลด์อย่างนี้ใช่ประตูสไลด์ห้องน้ำส้วมเป็นแบบคอมโพสแบบย่อยสลายย่อยสลายอืออ๋อไม่ต้องเป็นแบบเขาเรียกไม่ต้องเทเป็นคือข้างหน้าเนี่ยเป็นถังฉี่ข้างหลังอึอ๋ออึไปข้างหลังฉี่ไปข้างหน้าเนี่ยพี่ทีเจสร้างเองนะทั้งหลังเนี่ยโหสุดยอดใช้เวลาสร้างนานไหมคันเนี้ย6เดือนโหครึ่งปีครึ่งปีแต่บอกว่าก็หมายถึงเราไม่ได้ทำทุกวันเราว่าเราก็ทำอะไรเงี้ยสุดๆไปเลยครึ่งปีอันนี้โต๊ะทำงานใช่โต๊ะทำงานก็เดี๋ยวเราตัดต่อตรงไหนอะตรงเนี้ยส่วนใหญ่นี่ก็อยู่ตรงนี้กับบนเตียงคือคุณนุดีนี่จะเป็นEditor Editor อ๋อเห็นแล้วนะทุกคนว่าเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยกล้องโอเคตอนนี้เราได้เจอกันแล้วนะคะเจอกันแล้ว And this my friend he's like a photographer Oh wow Yeah you look at this Wow like a movie ของเราไม่ใช่กล้องตัวเดียวพี่เจตอนนี้เรามาเดินอยู่ตรงไหนนะพี่ตอนนี้เราเข้ามาในสนามลากูน่าเซกาแล้วชื่อเต็มมันคือ WeatherTechLesway Laguna Seca นี่ก็จะเป็นทีมแข่งเขาก็เซตอัพอย่างฝั่งเนี้ยเขาก็เป็นรถเห็นป่ะทรัคคันใหญ่เลยผมอุปกรณ์เลสซิ่งมาหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่เขาจะมีกี่ประเภทอะคะพี่โมโตอเมริกาเนี่ยโมโตอเมริกาเนี่ยมันคือโมโตอเมริกามันคือเอาง่ายๆเป็นลีกสูงสุดของประเทศเหมือน NBA อะบาสเกตบอลก็จะแบบมีฮุสตันล็อกเก็ตชิคาโกบูลฮะโมโตอเมริกาก็เหมือนกันคือเป็นการแข่งของลีกระดับประเทศที่นักแข่งทั่วอเมริกาเนี่ยคนที่ควอลิฟายที่มีที่ควอลิฟายกับการแข่งระดับประเทศเขาก็จะมาแข่งกันอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เป็นโปรแกรมเดียวที่มีรถฮาร์เลย์เดวิสันมาแข่งใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย
้าเป็นระดับชาติคือเป็นโปรแกรมเดียวแต่การแข่งขันแบ็คเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเขาว่าแบ็คเกอร์ลีกนะครับ uh-huh. แต่ว่าแบ็คเกอร์ลีกเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันแบบตามยูทาห์ตามอะไรเงี้ยไม่ใช่เนชั่นแนลเรสแต่ก็เป็นการเขาเรียกพรีหมายถึงว่าคุณอยากมาแข่งแบ็คเกอร์เนี่ยให้คุณต้องมาแข่งแบ็คเกอร์ลีกก่อนนะเว้ยคุณจะได้แบบเฮ้ยดูก่อนว่าเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เขาเรียกว่าผมว่านักแข่งใช้เงินเยอะมากเพราะว่าการเอารถฮาร์เลย์มาสู้กับคนอื่นก็ต้องมีแสนอัพแสนเหรียญ3ล้านกว่าบาทอัพโอ้ถ้าจะแบบเอาสู้เขาได้นะแล้วตอนนี้เรากำลังจะพาไปไหนนะพี่ไปฮาร์เลย์เลยนะเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นอัพชนกันไหนครับตื่นเต้นผมต้องไปเก็บกระเป๋าก่อนเพราะว่าผมทำงานในทรัคของฮาร์เลย์เดวิสันเดี๋ยวพี่ทีเจบอกก่อนแล้วพี่ทีเจทำไมมาทำอะไรที่นี่คือยังไม่ได้แนะนำคนเลยคุยกันไปเรื่อยผมมีอยู่สองคำจ็อบก็คือ1ผมมีนักแข่งที่ต้องดูแลเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 คนดูแลแล้วก็ผมเป็นเฮลเมทเทคนิชเชียนผมก็มาดูแลเรื่องหมวกกันน็อกให้กับทีมแข่งฮาร์เลย์เดวิสันเป็นเทคนิชเชียนในเรื่องของที่วอร์มยางจากอิตาลีใช่ไหมครับแล้วก็ผมมีลูกค้าเนี่ยที่เขาใช้ของที่เราดูแลอยู่เนี่ยเจ้าใหญ่ๆเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้าก็คือทั้งฮาร์เลย์เดวิสันอินเดียนมอเตอร์ไซเคิลอะไรเงี้ยก็ใช้ของเราอะไรเงี้ยผมก็จะมาเทคแคร์ดูแลแล้วก็บางสนามที่แบบเฮ้ยเขาต้องการเฮลเพราะว่าต้องบอกตรงว่าคือบางทีเรามีโนฮาวมากกว่าเขาเราก็แชร์ให้เขาอะไรเงี้ยก็แลกกันอะไรเงี้ยก็แต่ฝรั่งเขาก็สบายใจเพราะว่าเฮ้ยเรามาทุกสนามเวลามีปัญหาเนี่ยเขาโทรคุยเราแอคชั่นได้เลยอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลหลายส่วนอยู่ในวงการนี้นานแล้วใช่ไหมพี่ถ้ารวมเมืองไทยด้วยตอนปีนี้ก็23ปีแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าหาตัวจับยากนะคะแต่ถ้าเป็นวงการใน MotoGP และ Ironman ในการแข่งขันต่างประเทศก็ประมาณ6ปีแล้วบ้าคือออกไปเขาเรียกว่าไงรันยุทธจักรเพราะว่าถ้าผมคิดว่ามันไม่มีคนไทยอ่ะถ้าเราเริ่มก่อนอย่างน้อยๆแล้วถ้ามันมีเด็กรุ่นหลังอยากทำแล้วเขามีโอกาสเขาไปเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกมองว่าใครวะเขาอย่างน้อยมันก็จะมีจำได้อ๋อมันเคยมีคนไทยนะมีคนไทยทำบูลลี่เราหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหยียดอะไรเงี้ยมีมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนอาชีพเนี้ยมันคนขาวไม่เนี่ยคุณมอสเดิมมันมีแต่คนขาวใช่โนวัสกี้ก็คือ private tier แต่ว่าเขาดังมากในเรื่องของ after market ที่อเมริกาให้พี่เจอธิบายหน่อยว่า the king of baggers คืออะไรมันคือเขาเรียกว่ามันเอารถ Harley Davidson หรือรถอินเดียที่เป็นรถช็อปเปอร์ที่คนไทยเรียกกันนะเอามาทำเป็นรถแข่งโดยที่ modify เครื่องยนต์ modify ทุกอย่างที่เรียกว่าไม่เหลือของเดิมเลยยกเว้นโครงแล้วก็รูปทรงรถที่เหลือเนี่ยอัดกันเต็มๆอย่างอินเดียเนี่ยก็แบบทำกันเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็แข่งกันในสนามเหมือนรถซูเปอร์ไบค์แล้วทำไมต้องมีกระเป๋าพี่เพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ของรถฮาร์เลย์เดวิสันรถอินเดียที่มันเป็นช็อปเปอร์ไงอ๋อมันก็เลยต้องชื่อ King of Baggers ถูกต้องอืมฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยเขาจะ private มากอ๋อคือเนื่องจากเขาเป็น factory team เขาจะ privacy สูงมากอันนี้ดูคาติเอ้ยดูคาติไฮโอ้โหนี่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะใช่นักแข่งคนนี้ชื่อว่าจอชเฮอริสเขาเป็นนักแข่งเหรอใช่แล้วก็คนนี้เป็นนักแข่งแล้วยังไงพี่เป็นคนที่ในโซเชียลเขาเป็นนักแข่งที่ดังที่สุดในโซเชียลอ๋อแต่เขาจะอยู่กับดูคาติอย่างเดียวเขาปีนี้เขาแข่งดูคาติแล้วก็เป็นนักแข่งคนเดียวที่ OnlyFans สปอนเซอร์ฮะทำไมเขาเล่นด้วยปะเนี่ยเขาดังเขาไม่ได้เล่นเฮ้ย OnlyFans สปอนเซอร์อ่ะอ๋อไม่ธรรมดานะอุ๊ส morning นี่เราบุกแบบข้างในเลยนะคะตอนนี้ฮาร์ลีย์เดวิสันเขาปิดล้อมหมดเลยนะเขาบอกว่าต้องการความไพรเวทหรือว่าเขายังไม่ตื่นกันเฮ้ good to see you hi good morning it seems like I come so early huh yeah okay I come back later I just want to keep my stuff hi hey he loves Thailand oh yeah I'm a Thai YouTuber in LA yes oh awesome yeah he just asked me about the Thai sticker on the truck all right okay อันนี้ก็เป็นจุดตรวจสภาพนี่เราเดินเข้ามาเขาเรียกว่าไข่แดงละของในสนามอ๋อถ้าคนทั่วไปมาเดินได้ไหมพี่คนทั่วไปเดินไม่ได้เพราะว่าสนามเนี้ยถ้าคุณซื้อบัตรเข้ามาเนี้ยหลังๆเขาเปิดนั่งดูแล้วคุณสามารถเดินได้แต่ก็จะเป็นช่วงเวลาของเขาอะไรเงี้ยอ๋อนี่ตอนนี้เรามาเหมือนบุกแบบเขาเรียกว่าอะไรบุกไข่แดงเหรอนี่ใช้คำอะไรบุกไข่แดงไข่แดงโอ้นี่เรามาอยู่ของโรแลนด์แซนอันนี้อยู่
ู่ในโรแลนแซนแล้วเป็นทีมแข่งโรแลนแซนอันนี้เป็นชื่อว่าไทเลอร์โอแฮร์ปีนี้ก็ห้ามผ่านกับไฮเลอร์เดวิสันเหมือนกันแล้วก็รถทั้งหมดเนี่ยครับก็คือเป็นรถที่โมดิฟายจากโรแลนแซนที่ลองบีชก็เพิ่งย้ายไปลองบีชผมเพิ่งแวะไปหาเขามาคนที่ผมทักเมื่อกี้ชื่อว่ามิสเตอร์คาเมรอนนะครับเขาเป็นหัวหน้าทีมแข่งของโรแลนแซนแล้วเป็นหัวหน้าทีมดีเวลลอปเมนต์อุปกรณ์ทั้งหมดของโรแลนแซนทั้งหมดใช่ไหมที่พี่ดีเจแบบว่าใช่ผมดูแลส่วนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคุณมอต้องเข้าใจว่าอากาศในอเมริกาเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นอ่ะบางรัฐก็หนาวก็ร้อนก็อะไรกันแล้วก็รถแข่งทุกคันมันใช้ยางมอเตอร์ไซค์เรียกว่ายางสลิกยางสลิกเนี่ยมันต้องใช้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเราก็เลยต้องในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นโมโตจีพีหรือในประเทศไทยทุกคนก็จะใช้ที่วอร์มยางหมดแล้วมันก็มีหลายยี่ห้อหลายประเภทเพียงแต่ว่าผมก็มีเขาเรียกว่าไง reputation มาจากเมืองนอกใช่ไหมครับว่าเราเป็นเซอร์ติฟายเรามีความรู้จริงเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือรถนี่อัดแน่นหมดเลยนะอย่างที่พี่ทีเจบอกนี่อัดกันเป็นแบบแสนเหรียญ3ล้านอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เนี่ยน่าจะเท่าไหร่คันนี้ก็แพงอยู่ผมไม่รู้ราคาแต่ถ้าคนเล่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าทุกคนรู้ว่าของที่ใส่จะถึงขนาดไหนโดยเฉพาะ2คันนี้ดูไว้เลยนะเพราะว่าถ้าคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาถ่ายได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทีเจที่พาเราเข้ามาดูแบบเพราะอันนี้เหมือนเป็นแบบความลับของเขาเลยก็ได้นะก็คือง่ายๆคือว่าปกติแล้วเนี่ยรถพวกนี้มันเป็นการเขาเรียกว่า1ต่อ1คือแฮนด์บิลของพวกนี้บางทีถ้าเขาไม่รู้จักเฮ้ยไอ้นี่มาเจาะทำไมวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้จักกันแต่เพื่อนเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราก็ง่ายหน่อยเราก็เดินผ่านโยชิมูระนะครับสนามนี้เขาทำรถ Yamaha R7 ที่เป็นไลน์ Limited Edition แบบทุกอย่างลิมิเต็ดหมดรถเขาเนี่ยมันสวยมากผมเรียกว่าสวยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เลยเพราะว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นนักออกแบบหมวกกันน็อกแล้วก็พวกเสื้อผ้าในตำนานในวงการมอเตอร์ไซค์อเมริกาชื่อว่าทรอยลีครับเป็น Yamaha R7 ที่ผมว่าสวยที่สุดในโลกตอนนี้เรามาแบบเช้ามากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขาเป็นวันมาเขาเรียกว่าเทสรถวันเทสเพราะถ้าเกิดมาช่วงบ่ายคุยไม่รู้เรื่องที่พี่เขาได้เลยแล้วที่ร้านเนี่ยเขาก็มีรับซื้อแลกเปลี่ยนฮาร์ลีย์ดีวิสันทุกรุ่นนะคะแล้วก็รับโมดิฟายด้วยอุปกรณ์อันหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะที่นำเข้าจากในอเมริกาก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวมอสจะแปะรายละเอียดนะคะโทรไปได้เลยนะคะทั้ง3เบอร์โทรนี้นะคะเป็นรถ limited edition ที่ผลิตมาในช่วงปี2005 2006แล้วก็มี200คันทั่วโลกว้าวผมเคยใช้คันนี้แข่งแดกด้วยที่สนามคลอง5เมื่อประมาณปีตั้งแต่คลอง5ยังไม่เปิดอ่ะผมไปลองเทสมาตอนนั้นจำได้ว่าวิ่งเท่าไหร่วะ10วิไป10วิกลางๆผมยังมีรูปอยู่เลยตอนนั้นใส่กางเกงยีนส์คอนเวิร์ตอันนี้นานละอันนี้ก็99 RC หรอกครับเป็นในยุคเฟื่องฟูของดูคาติคอเซ่ในยุคต้นปี2000มออยากถามว่าจุดเริ่มต้นเลยที่พี่เข้ามาคืออะไรเด็กแว้นครับจริงจริงตอนนั้น
อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่ตอนนั้นอยู่หลักสี่พี่พอดีหน้าพี่พอดีเลยจากการชอบแว้นใช่ครับแว้นเลยตอนนั้นเนี่ยจำได้มี LS 125ก็แว้นเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็น KR 150แล้วก็มาเป็นรถบิ๊กไบค์ตอนนั้นพอได้รถบิ๊กไบค์กลับไปขี่กับเพื่อนที่ขี่พวก KR กับโนวาไม่มีใครขี่ด้วยแม่งไม่ครบไหนร่องรอยเพียบเพียบโอ้โหต้องใช้เพียบสมัยก่อนใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ไม่เท่ไม่เท่ต้องเสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะโดนตบเกียร์หรอแล้วพี่อยากบอกอะไรถึงเด็กแว้นพอย้อนมาดูตอนโตแล้วละอายใจเพราะว่าคือถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วพ่อแม่เราจะทำยังไงใครจะเลี้ยงพ่อแม่เพราะทุกวันนี้เราเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมความโง่เขลาตอนเด็กเนี่ยมันทำให้เราเสียชีวิตนะตอนนั้นเราปัจจุบันใครจะดูแลพ่อแม่เราเลยใช่ไหมครับไปเฮ้โอ้ Hi you know Jerry gets all crazy you know so yeah I'm gonna tell Jared what are you doing now oh no I'm just cleaning this shit off the wheel right now CC's how much CC 1000 wow what's your top speed I think it's about 200 150 probably in it wow got some 200 กว่ากิโล70 or 80 new like is it yeah. cuz it's eating them อันนี้น่าจะมี300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่สุดยอดผมไปเก็บของก่อนเดี๋ยวผมมาผมไปเก็บของก่อนห้องนี้เป็นห้องความลับนะคะเดี๋ยวมอสจะส่งพี่ทีเจไปนะทุกคนไปกับพี่ทีเจนะแต่มอสไม่ได้เข้าไปนะปะนี่ก็ห้องทำงานผมนะครับผมเพิ่นต้องเข้ามาคนเดียวเพราะว่ามันเป็น privacy ครับผมก็จะเอาของเข้ามาเก็บเฮ้ hey what's up man what's up เดี๋ยวคราวนี้มาถ่ายเป็นไงพี่ข้างในเข้าไปอะไรอะไรนะเก็บกระเป๋าผมไปเก็บของทำงานผมmorning hi morning screaming eagle นี่คือชุดแต่งของฮาร์ลีย์ใช่ไหมพี่แล้วก็เป็นทีม factory ของทางโรงงานครับคนที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเขาชื่อว่าสตีเวนเขาเป็นเอนจิเนียร์ออกแบบท่อ screaming eagle ทั้งหมดที่เราซื้อกันอ้าวเหรอคนเมื่อกี้นะใช่เป็นครีมเทคนิคนะคะแต่ละคันสุดๆไปเลยนะHow much cc for this bike? It's 131 cubic inches. Oh my god! What's the top speed? 176. Yeah, 176 at Daytona. Oh wow! Can I take a video inside?บางทีต้องทัชอ๋อโอเคเฮ้ยขออนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายได้นะแต่ห้ามจับ Come on Wow Morning How are you Good Excellent Okay Your friends Yes Are you biker Not here at the moment the ride We just built it No Okay เขาแค่เป็นคนทำนะไม่ใช่นักแข่งยังไม่มาคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเทคนิคเชียนของ Screaming Eagle คันนี้นะครับเป็นรถของ Clive Wyman ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้แชมป์ King of Bagger นะครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยเป็นของ Travis Wyman นะครับเพิ่งชนะที่สนามเขาเรียกว่า Homeless ของ Harley Davidson ที่สนามชื่อว่า Road America แต่มันอยู่ในรัฐ Milwaukee Milwaukee คือต้นกำเนิด Harley Davidson และเขาเรียกว่าเป็นสนามศักดิ์ศรีคือ Harley Davidson ห้ามแพ้แล้ว Travis Wyman ก็เพิ่งชนะมานะครับ2คันนี้ Travis Wyman กับ Clive Wymanพี่น้องกันแล้วก็กำเนิดมาจากครอบครัวฮาร์เลย์เดวิสันเพราะว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของดีลเลอร์ฮาร์เลย์แล้วเขาก็แข่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็แข่งมอเตอร์ไซค์จนมาเป็นนักแข่งทีมโรงงานของฮาร์เลย์เดวิสันโอ้โหอันนี้คือที่เขากำลังทำอยู่2คันนี้ก็คือรถที่ใช้แข่ง
ที่กำลังจะลงเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับคือพนักงานในทีม Screaming Eagle ของ Harley Davidson ทั้งหมดมาจากโรงงานส่วนใหญ่มาจากโรงงานแล้วคือเขาก็จะดึงจากเอนจิเนียร์คนที่ออกแบบอันนั้นแล้วก็มาทำเป็นทีมพิเศษขึ้นมาเรียกว่า The Avenger คือทุกคนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลในโรงงาน Screaming Eagle ทั้งหมดเลยโอ้แต่ละคนนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไม่ธรรมดาGood. I'm Moss. I'm a Thai YouTuber in LA. Nice to meet you too. ทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่กับนักแข่งที่เป็นแชมป์ของ Harley Davidson เลยนะคะ Can I hug you? แล้วมาถึงแล้วขอกอดก่อนเลยนะคะทุกคน Yeah, I'm Kyle Wyman. I'm the 2021 King of the Baggers champion. Wow. Riding the number one factory Harley Davidson bagger this year. That's mine. Yep. It's a Harley Davidson Road Glide, the 2022. It has a 131 cubic inch engine. Mm-hmm.But it's very customized, so the whole bike is has a lot of expensive trick parts on it that help us go faster. So, what's the top speed you did? Top speed so far we're in the 160s mile per hour. Wow, yeah. That's so cool! Favorite racing track? Favorite track? Yeah, in US. The Wisconsin track, Road America, is my mm-hmm. favorite. This is probably close second, though. This mm-hmm. is I love Laguna Seca. Oh, okay. What do you think about Laguna Seca? How hard? It's great because of all the elevation. You have mm-hmm. the corkscrew way up on the hill. Mm-hmm. You know, you come over blind corners. Mm-hmm. Super fun track. Yeah. Oh, okay. King of Baggers is it's a race class specifically for these types of motorcycles. So we have the Harley Davidson Road Glides.Indian has their motorcycle that they race with, and it's only American made mm-hmm. Motorcycles with the baggers and the fairings and heavy bikes and uh-huh. very, very special stuff. Wow, you're so awesome. Yeah. Wow. All right, thank you so much. I thank appreciate you. It. Thank you. Oh, you're so happy. I'm yeah. so excited. Yeah. See you. All right, bye. Nice to meet you too.ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการดีเวลลอปร่วมกันกับเจ้าของแบรนด์เช่นโชว์อัพโอลินเนี่ยก็คือเอาโอลินโปรเฟชชั่นอลมาออกแบบโดยพิเศษสั่งทำ1ต่อ1เพื่อใช้กับรถ Harley Davidson โดยเฉพาะเบรกมาจาก World Superbike คือมาจากรถ Superbike ที่แข่งขันในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือต้องดีที่สุดมีน้องคนไทยที่เขาชนะอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็น Moto2 ที่แข่งขันในรายการ MotoGPชื่อว่าน้องก้องสมเกียรติจันทรา นะครับอันนั้นเพิ่งได้เขาก็ขึ้นโพเดียมหลายรอบแล้วก็ได้แชมป์ที่สนามเมนดาลิก้าที่อินโดนีเซียด้วย อันนั้นก็คือสุดยอดของนักแข่งไทยในยุคนี้นะครับรองจากรัตภาควิไลโรจน์ที่เคยมาเขาเรียกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาเป็น10ปีแล้วในยุคก่อนนะครับตอนนี้รัตภาคก็แก่แล้วรัตภาคกับผมเนี่ยแซวกันบ่อยคนไทยจะเป็นไปได้ไหมนี่น้องเขาก็ทำให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็ไปให้สุดได้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยมีความสามารถเยอะมากนะผมเจอคนไทยในอเมริกาคุณมอก็เห็นคนไทยเก่งมากเยอะเยอะเก่งมากนี่ไงก็พี่ดีเจนี่ไงก็เจออยู่ผมเนี่ยโชคดีเขาเรียกมีคนให้โอกาสดีกว่าว่าจริงคนไทยเก่งเยอะมากขาดอย่างเดียวคือขาดการสนับสนุนคือเราไม่มีแผนการสนับสนุนระยะยาวเพื่อทำให้คนไทยเก่งๆเนี่ยได้กลับมาทำอะไรให้กับประเทศไทยอ่ะเราก็เลยเห็นคนไทยไปต่างประเทศไปรันวงการต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเมืองไทยมันอาจจะยังไม่พร้อมตรงนี้อะไรเงี้ยก็เสียดายอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไทยคนไหนพร้อมในเมืองไทยอยากมาแข่งมอเตอร์ไซค์ที่อเมริกาก็เราให้คำแนะนำได้โอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดีเจมากๆเลยอ่ะตอนนี้พี่ดีเจอ่ะมีทำช่อง YouTube แล้วมีทำเกี่ยวกับ Camper Van อย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับมอเตอร์ไซค์มา20กว่าปีแล้วในอาชีพเนี้ยเราก็รู้สึกแบบคุณมอเข้าใจใช่ป่ะไม่ทำช่องมอเตอร์ไซค์เคยทำจะเล่ามุมมองมอเตอร์ไซค์ในแบบ international อ่ะที่ไม่ใช่แว้นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีคนดูเราก็เลยแบบ1ทำไม่มีคนดู2เราก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์มาตั้งเยอะก็เลยหยุดทำไปชั่วคราวอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝากขึ้นเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะคะมีช่องที่พี่เจทำอยู่แล้วก็ช่อง TJND Van Advance นะครับก็คือเดี๋ยวจะฝากรบกวนคุณมอสขึ้นขึ้นเป็นกำลังใจให้ดูดีหน่อยนะครับชีวิตของเรา2คนเพราะว่าเรา2คนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตในรถ Camper Van 100% full time คือแบบเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะพี่วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณครับมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ถ้าดูทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆหรือว่าถ้าพี่ดีเจแบบพา
ามอสมาดูเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์อีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องพวกนี้มันสุดมากนะแล้วก็ขอบคุณคุณมอสที่แบบเป็นตัวแทนนำเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยไปให้คนไทยได้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ช่องนะพอโลกมันกว้างเราจะอยากแบ่งปันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ